เรื่องพระเทระทั้งสี่พระราชโอรสแห่งวงมันละพระเทระทั้งสี่คือพระโคธิกะพระสุภาหุพระวัลิยะพระอุตติยะได้มีอธิการอันกระทำไว้แล้วในพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆสั่งสมบุญไว้มากในภพนั้นๆ ในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิทธัตถะในกับที่94นับแต่พัทธกับนี้ได้เกิดในเรือนมีตระกูลถึงความเป็นผู้รู้แล้วได้เป็นสหายกันเที่ยวไปในบรรดาสหายเหล่านั้นสหายคนหนึ่งเห็นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าสิทธัตถะ เสด็จเที่ยวบินทบาตได้ถวายอาหารทัพพีหนึ่งสหายคนที่สองมีจิตเลื่อมใสถวายบังคมด้วยเป็นจางคับระดิษฐ์แล้วประคองอัญชลีสหายคนที่สมมีจิตเลื่อมใสบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยดอกอุบลกำมือหนึ่งสหายคนที่สี่ทำการบูชาด้วยดอกมะลิ สหายเหล่านั้นบังเกิดในเทวโลกด้วยบุญกรรมที่ทำจิตให้เลื่อมสายในพระศาสดาวขวนขวายแล้วอย่างนี้กระทำบุญไว้มากแล้วท่องเที่ยวไปไปมามาอยู่ในเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายแล้วเกิดในเรือนมีตระกูลในการของพระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่ากัสปะเป็นสหายกัน บวชในพระศาสนาบำเพ็ญสมณธรรมแล้วเกิดเป็นโอรสของเจ้ามัลละทั้งสี่ในเมืองปาวาในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายพวกเจ้ามัลละได้ขนานนามของพระโอรสเหล่านั้นว่าโคธิกะสุภาหุวัลลิยะและอุตติยะ พระโอรสทั้งสี่ได้เป็นสหายรักกันพระโอรสเหล่านั้นได้พากันไปยังเมืองกบิลพัทด้วยกรณียกิจบางอย่างก็สมัยนั้นพระาศาสดาเสด็จไปยังเมืองกบินลพัทประทับอยู่ในนิโคราธารามทรงแสดงยมกะปาติหารทรมานเจ้าสากยะมีพระเจ้าสุดโททนะเป็นประมุข ครั้งนั้นแม้โอรสแห่งเจ้ามัลละทั้งสี่เหล่านั้นเห็นปาฏิหาริแล้วได้ความเลื่อมใสออกบวชเจริญวิปัสสนาบรรลุพระอรหัต์พร้อมด้วยปฏิสัมพิธาทั้งหลายต่อการไม่นานนักสมดังคาถาประพันธ์ที่ท่านกล่าวไว้ในอัปทานว่าพระโคธิกาเทระ กล่าวคาถานี้ว่าเราได้เห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้มีผิวพันธ์ดั่งทองสมควรรับเครื่องบูชาเสด็จออกจากป่าอันสงัดจากตันหาเครื่องร้อยรัดมาสู่ความดับจึงถวายพิกษาทัพพีหนึ่งแด่พระพุทธเจ้าทรงพระนามว่าสิทธ,ธัตถะผู้มีปัญญาผู้สงบระงับ ผู้แกล้วกล้ามากผู้คงที่เราตามเสด็จพระองค์ผู้ทรงยังมหาชนให้ดับเรามีความยินดีเป็นอันมากในพระพุทธเจ้าผู้เป็นเผ่าพันธ์ุพระอาทิตย์ในกับที่94แต่พัทธกับนี้เราได้ถวายทานใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลย นี้เป็นผลแห่งการถวายภิกษาในกับที่87แต่พัทธกับนี้เราได้เป็นพระเจ้าจากักรพรรดิเจ็พระองค์มีพระนามเหมือนกันว่ามหาเรนูทรงสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการเราเผากิเลสท,ทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้ว เป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วพระสุภาหุเทระกล่าวคาถานี้ว่าเราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้มีพระชวีวันดังทองผู้องอาจดุดม้าอาชาในดังช้างมาตังค้าตกมันสามครั้งผู้สแสวงหาพระคุณอันยิ่งใหญ่ ทรงยังทิศท,ทั้งปวงให้สว่างสวัยเหมือนพยารังมีดอกบานเป็นเชษฐทุรุษของโลกสูงสุดกว่านระเสด็จดำเนินไปในถนนจึงยังจิตให้เลื่อมใสในพระยานประนมอัญชลีมีจิตเลื่อมใสมีใจโสมนัสถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าสิทธ,ธัตถะในกับที่94แต่พัทรกับนี้ เราได้ทำกรรมใดในการนั้นด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งสัญญาในพระยาณในกับที่เจ็แต่พัทรก,กับนี้ได้เป็นพระเจ้าจาักรพรรดิสิบพระองค์มีนามว่านรุตมะสมบูรณ์ด้วยแก้วเจ็ดประการมีพระละมากเราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพกขึ้นได้ทั้งหมดแล้ว ตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วพระวัลิยะเทระกล่าวคาถานี้ว่าในการนั้นเราเป็นช่างดอกไม้อาศัยอยู่ในนครติวราได้เห็นพระพุทธเจ้าผู้ปราศจากทุลีทรงพระนามว่าสิทธ,ธะ อันชาวโลกบูชามีใจเลื่อมใสโสมนัสได้ถวายดอกอุบลกรรมมือหนึ่งเราอุบัติในภพใดๆเพราะผลของกรรมนั้นเราได้เสวยผลอันน่าปรารถนาที่ตนทำไว้ดีแล้วในปางก่อนแวดล้อมด้วยพวกมันละชั้นดีนี้เป็นผลแห่งการถวายดอกไม้ในกับที่94 แต่พัทธลกับนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้นเราไม่รู้จักทุกขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ในกับที่ใกล้เคียง94เว้นจากกับปัจจุบันเราได้เป็นพระราชา500พระองค์มีนามเหมือนกันว่านัชชาสมะเราเผากิเลสทั้งหลายแล้ว ถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วพระอุตตยเทระกล่าวคาถานี้ว่าเราได้ถวายดอกมะลิแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งพระนามว่าสิทธ,ธัตถะดอกมะลิเจ็ดดอก เราโปรยลงแทบพระบาทด้วยความยินดีด้วยกรรมนั้นวันนี้เราได้เสวยอมตะธรรมเราทรงกายที่สุดอยู่ในศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในกัปที่94แต่พัทรกัปนี้เราบูชาพระพุทธเจ้าด้วยดอกไม้ใดด้วยกรรมนั้น เราไม่รู้จักทุขติเลยนี้เป็นผลแห่งการบูชาด้วยดอกไม้ในกับที่หแต่พัทรกับนี้ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิสิบสามพระองค์ได้มีนามว่าสมันตะขันทะครอบครองแผ่นดินมีสมุดสาครสี่เป็นที่สุดเป็นจอมประชา เราเผากิเลสทั้งหลายแล้วถอนพบขึ้นได้ทั้งหมดแล้วตัดกิเลสเครื่องผูกดังช้างตัดเชือกแล้วเป็นผู้ไม่มีอาสวะอยู่คำสอนของพระพุทธเจ้าเราทำสำเร็จแล้วก็พระเทระแม้ทั้งสี่เหล่านี้ครั้นบรรลุพระอรหันต์แล้วปรากฏชื่อเสียงโด่งดังในโลก เป็นผู้อันพระราชามหาอามาตย์แห่งพระราชาสักการะเคารพแล้วอยู่ร่วมกันในป่านั่นแหละครั้นในการวันหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารเข้าไปหาพระเถระทั้งสี่รูปเหล่านั้นผู้เข้าไปสู่กรุงราชครืไหว้แล้วนิมนต์ให้อยู่จําพรรษาตลอดไตรมาส รับสั่งให้สร้างกุติถวายพระเถระเหล่านั้นแยกกันองค์ละหลังแต่ไม่ได้มุงหลังคาเพราะหลงลืมพระเถระเหล่านั้นก็อยู่ในกุติทั้งหลายที่ยังไม่ได้มุงถึงฤดูฝนฝนก็ไม่ตกพระราชาทรงพระดำริว่าเพราะเหตุไรหนอแลฝนจึงไม่ตก ส่งทราบเหตุนั้นแล้วรับสั่งให้มุงหลังคากุติเหล่านั้นให้ฉาบด้วยดินเหนียวและตกแต่งให้สวยงามทำการฉลองกุติแล้วได้ถวายทานแด่ภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่เพื่อจะอนุเคราะห์พระราชาพระเถระทั้งหลายจึงเข้าไปยังกุฏิทั้งหลายแล้วเข้าสมาบัติมีเมตตาเป็นอารมณ์ ลำดับนั้นมหาเมฆตั้งขึ้นด้านทิศอุดรและทิศปราจีนตั้งเขาจะตกในขณะที่พระเทระทั้งหลายออกจากสมาบัติทีเดียวในบรรดาพระเทระเหล่านั้นพระโคธิกาเทระออกจากสมาบัติพร้อมกับเมฆร้องคำรามได้กล่าวคาถานี้ว่าโคธิกาเทระคาถา ภาสิทธิ์ของพระโคติกะเทระฝนตกลงมามีเสียงไพเราะดังเสียงเพลงขับกุดีของเรามุงดีแล้วมีประตูหน้าต่างมิดชิดดีจิตของเราก็ตั้งมั่นดีแล้วถ้าท่านปรารถนาจะตกก็เชิญตกลงมาเถิดฝนจบ โคทิกาเทระคาถาเรื่องพระเทระทั้งสี่จบ